ายเบลน่ารักมากขวานู่นขวานู่นขวานู่นมองดีๆมองดีๆมองซ้ายไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในงาน Hyperdrive Lotus Driving Experience ค่ะวันนี้นะคะเขาก็มีรถเนี่ยมาให้เราเทสถึง3รุ่นด้วยกันค่ะจะมีรุ่นอะไรบ้างตามพิมพ์มาดูเลยค่ะและทั้ง3รุ่นนะคะที่ทาง Lotus เอามาให้เทสในวันนี้นะคะรุ่นแรกค่ะคือชื่อว่า Electraตัวแรกนะคะจะมีชื่อรุ่นว่า Electra นะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะออกแนวในแบบสปอร์ต SUV นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่คันนี้นะคะทุกรุ่นของ Lotus ที่เขาเอามาให้เทสวันนี้เนี่ยพิมพ์เชื่อมั่นในช่วงล่างเขาเดี๋ยวมาดูรีวิวหลังขับกันค่ะและอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Emiya นั่นเองนะคะเจ้าตัว Emiya นี้นะคะเป็นรถไฟฟ้าสปอร์ตซีดานค่ะที่มีกำลังแรงสูงสุดถึง905แรงม้าค่ะและแอบกระซิบนิดนึงนะคะเขาการันตีเอาไว้ว่า0ถึง100เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง3วินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเหยียบกันนะว่าไม่ถึง3วินาทีจริงหรือเปล่าตอนนี้นะคะพิมพ์ก็อยู่กับ Lotus Emira นั่นเองนะคะซึ่ง Emira คันนี้นะคะเขามีรุ่นย่อยทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะนั่นคือ Emira First Edition และ Emira V6 ค่ะส่วนคันนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าเป็นรุ่นไหน TikTok TikTok ไม่เฉลยรุ่นนี้นะคะเป็น Emira V6 นั่นเองค่ะซึ่ง2ตัวนี้นะคะเขาต่างกันยังไงนะคะ Emira V6 เนี่ยเขาจะเป็นเครื่อง 3,000 ค่ะส่วน Emira First Edition เนี่ยเขาจะเป็นเครื่อง 2,000 นั่นเองค่ะและแอบกระซิบบอกหน่อยนะว่า Lotus Thailand เนี่ยเขาได้โควต้านำเข้าเจ้าตัวนี้เนี่ยเพียงแค่3คันเท่านั้นนะคะจะมีแค่3คันในประเทศไทยเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากเป็นเจ้าของหรืออยากครอบครองนะคะจะต้องรีบมาจองแล้วนะคะที่โชว์รูม Lotus Thailand ทุกสาขาเลยค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์ก็อยู่บน Emiya R ค่ะมาดูกันว่ารถเขาเนี่ยจะแรงขนาดไหนพี่โน้ตของเรานะคะเป็นผู้ขับขี่นะคะไปครับลองดูครับเพราะว่าพิมพ์อาจจะเหยียบไม่ได้แรงเท่าพี่โน้ตวันนี้ในเมื่อรถของเขาเนี่ยแรงต้องให้คนที่กล้าขับนะคะขับก่อนนะคะโอ้โหก่อนถนนดีมากตอนนี้นะคะอยู่กับ Emiya S ค่ะซึ่งเป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสเทสของ Lotus ในวันนี้นี่รถมันเอาอยู่ใครอยากเข้าเร็วไปต้องลุ้นมาทางซ้ายหน่อยขับขวาไปเลยครับมองไปขวาจะเป็นโล่งไหนนั่นแหละไม่ต้องขับบนออกซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายไปใช้พื้นที่บนสนามเยอะที่สุดแรงมากแรงสุดๆแต่ตอนนี้เหม็นมากกินเบรกขนาดไหนอะไรที่ผายเอาเรื่องช่วงล่างเขาอยู่คือแรงขนาดไหนแต่ก็ขับได้ขับดีครับ
ันแล้วแต่ฝีมือด้วยเข้าโค้งไปเหยียบได้เลยมันเอาอยู่ครับรถผมไม่ไหวมันจะอ้วกอีกแล้วน้องผมมันยุ่งแล้วครับเรียบร้อยแล้วขอพักแล้วเรียบร้อยแล้วนะน้องผมขอพักยกเลยเรียบร้อยขอยืนสวยๆพอครับ0ถึง100 900กับแรงม้า500กว่านิวตันเมตรนะครับแรงบิด3 2 1ไปโอ้แรงก็เยอะโอ้แรงบิดมหาศาลนะครับแล้ววันนี้นะคะทางโลตัสเขาก็มีกิจกรรมสนุกๆนะคะมาให้ทีมอินฟลูเอนเซอร์เล่นด้วยนั่นก็คือเขาจะให้แข่งและจับเวลานะคะเจ้าตัวคันนี้อิมิล่าคันนี้นะคะซึ่งคนที่ไปแข่งวันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าไม่ใช่พิมพ์ค่ะพิมพ์ส่งบอสของพิมพ์ไปแข่งนะคะคือพี่โน้นนั่นเองเพราะว่าพิมพ์คงขับสู้เขาไม่ไหวนี่เขาให้ขับอิมิล่าคันนี้เดี๋ยวมาดูว่าออโต้สเตชันของเราจะได้ที่เท่าไหร2คนนะคะก็ได้เทสต์ไดฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแรปอัพนะคะคุยกันถึงฟิลหลังขับบ้างพี่น้อยวันนี้พี่น้อยได้ขับรุ่นอะไรบ้างคะเล่าฟิลให้วันนี้เนี่ย3รุ่นเลยเป็นไฟฟ้า2คันแล้วก็สันดาป1คันนะครับทาง Lotus เนี่ยวันนี้ปล่อยให้เราขับแบบฟรีสไตล์มากๆใช่แต่สนามใหญ่สนามจัดมาดีนะครับแล้วก็ได้ทดสอบอย่างเต็มที่จริงๆนะครับก็บอกเลยว่าจริงๆชอบฟีลลิ่งไฟฟ้าของเขามากถึงแม้ว่าตัวสันดาปจะเป็นตัวเลกาซีของเขาเป็นคลาสสิกของเขานะแต่พี่รู้สึกว่าตัวไฟฟ้าเนี่ยมันสนุกมันแรงมันแรงมากน้องพิมพ์นั่งกับพี่รู้สึกเป็นไงแรงไหมรู้สึกว่าแบบมันบุ๊บวนอยู่ 2-3 รอบน้องพิมพ์บอกขอพักแล้วครับขอโลดจะลดแล้วคือไม่ไหวจริงๆค่ะแรงด้วยแรงม้าด้วยความเร็วด้วยแบบแรงบิดของมันเยอะมากมันขับสนุกมากแล้วยิ่งมาลงบนสนามเรารู้เลยว่าความแรงเนี้ยมาพร้อมกับช่วงล่างที่รองรับมันเอามันเกาะมันเอาอยู่ครับตีสาดโค้งไปเร็วๆเนี่ยมันรถเขาออกแบบมาได้แบบเขาเรียกว่าสมดุลอ่ะออกแบบมาให้มันลงตัวครับมันทำให้สมราคามากๆนะพี่น้องในราคานี้เปอร์ฟอร์แมนซ์อย่างนี้ครับก็คุ้มกับราคาอีกอ่ะคือว่า900กว่าม้าแรงบิด500กว่านิวตันเมตรแล้วก็มีคันนึงที่พิเศษที่เป็นเบรกอะไรนะคะพี่น้องตัวเป็นเบรกเซรามิกแต่เสียดายเราไม่ได้ลองมันสับกันตัวเบรกเซรามิกเขาบอกเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าอีกคือมันเอาอยู่ครับเอางี้เลยคือขับไปเนี่ยไม่มีน่ากลัวเลยเราขับนะแต่ไม่รู้คนนั่งเป็นยังไงสาดโค้งแบบหัวถึงอย่างเงี้ยเราใส่เต็มที่แล้วก็มีของทีมได้ลองขับนิดนึงด้วยนะได้ลองขับด้วยเป็นครั้งแรกเนาะเป็นครั้งแรกของการเทสรถที่แบบสนามใหญ่อย่างนี้ของพิมพ์แล้วพิมพ์ตื่นเต้นมากตอนแรกตื่นเต้นมากพี่โน้ตไกด์ให้อาจจะแบบบางเข้าโค้งอะไรผิดบ้างนิดหน่อยแต่ก็โอเคแต่ดียอมรับเลยว่ารถเขาแบบดีจริงๆแบบช่วงล่างเนาะหนึบเกาะถนนสุดๆเลยค่ะพิมพ์ว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยถ้าเกิดได้มาลองแล้วเนี่ยต้องรักโลตัสแน่นอนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเทสรถนะคะกับ Lotus Hyperdrive นะคะวันนี้เขาให้ลองอย่างจุใจถึงแบบคันละ3รอบเลยนะพี่โน้ตครั้งหน้าเมื่อกี้3รุ่น3รุ่น3รอบเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะให้4รอบโอ้แค่3รอบก็เหนื่อยแล้วค่ะขับกันจนนะเหนื่อยถึงเขาแบบถือว่าแบบเขาให้แค่3ชั่วโมงก็จุใจแล้วว่าแต่เหนื่อยจริงๆสำหรับการเทสไดรฟ์วันนี้แต่สนุกสุดๆไปเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ถูกใจคลิปแบบนี้อยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกหรือว่าเพื่อนๆอยากดูคลิปแบบไหนสไตล์ไหนคะก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ช่องออฟคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอครับฝากกด Subscribe Auto Station ด้วยค่ะ